ำไรอะคะก็ติดประกาศหาคนมาเช่าบ้านนะคะเช่าเออนี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดอะค่ะก็บ้านของคุณเริ่มคุณเริ่มเป็นคนสั่งให้ดิฉันเอามาติดคุณเริกบอกว่าอีกไม่นานเพื่อนก็จะย้ายออกแล้วห้องก็จะว่างหาคนมาเช่าได้เลยเพื่อนเดี๋ยวนะคะฉันไม่ใช่เพื่อนค่ะฉันเป็นภรรยาของคุณเริกขอโทษนะคะคือคุณเริกไม่เคยบอกเลยว่าคุณเป็นภรรยาของคุณเริกคุณเริกบอกแต่เพียงว่าคุณเป็นเพื่อนของภรรยาค่ะก็ฉันบอกอยู่นี่ไงว่าฉันเป็นเมียของคุณเริกได้ยินไหมและฉันก็ไม่ใครเช่าเป็นเมียแล้วก็ไม่ให้ใครเช่าได้ยินไหมไม่เช่าออกไปออกไปซะคุณคะเป็นแค่ผู้อาศัยคุณไม่ใช่เจ้าของนะคะไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้นะคะฉันเป็นเจ้าของได้ยินไหมเจ้าของไม่ให้เช่าอย่าได้ออกไปออกไปสิออกไปไปนี่มันห้องฉันออกไปสิไปไม่ให้เช่าด้วยมีอาการแพ้อาหารค่ะแล้วก็ให้ที่ฉันช่วยติดต่อญาติให้เธอให้เบอร์คุณมาค่ะผมไม่ใช่ญาติเขานะครับรบกวนคุณติดต่อหาเขาอื่นก็แล้วกันขอโทษด้วยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวถ้าคุณมาไม่ได้เธอให้ถามว่าคุณพิมาลามาได้ไหมคะคือเธอให้ที่ฉันติดต่อคุณพิมาลาเป็นคนต่อไปนะคะอย่ายุ่งกับพิมเด็ดขาดนะผมขอโทษนะครับผมขอโทษทีงั้นตอนนี้เรืองอยู่โรงพยาบาลอะไรครับอยู่ที่โรงพยาบาลกมลเวชนะคะห้อง126ค่ะค่ะได้ค่ะคุณเลิกกำลังมานะคะขออนุญาตนะคะคุณแต๋วคุณเริ่มมีอะไรฉุกเฉินไหมคะไม่มีอะไรครับ